อีกหนึ่งคนที่ช่ำชองในเส้นทางการเมืองอย่างคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์และออกความเห็นเมื่อวานนี้คุณพิธาไปไม่ถึงดวงดาวในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรครับคุณชูวิทย์เคยเตือนไว้แล้วนะครับคือคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าโหวตครั้งที่2ก้าวไกลก็มีแต่แพ้กับแพ้ยังไงก็ไม่สามารถฝ่าด่านสว.ไปได้ทางออกคืออะไรคุณชูวิทย์มองไว้แบบนี้ครับคุณผู้ชมคุณชูวิทย์โพสต์ลงบน Facebook นะครับบอกว่าก้าวไกลเนี่ยถอยดีกว่าการโหวตเลือกนายกเนี่ยได้เห็นแล้วว่าไม่ผิดจากที่ตัวเองพูดไว้แผนสกัดพิธามีก้าวไกลไม่มีสว.นั่นเองครับคุณชูวิทย์บอกว่าไม่มีอะไรแปลกใจแม้ว่าคุณพิธายังยืนยันหลักยังยืนยันหลังผลการโหวตแพ้น่ะว่าต้องการต่อสู้นะการต่อสู้มันยังไม่จบยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้โหวตครั้งที่2หากมีโอกาสผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมคุณชูวิทย์บอกแบบนี้ก้าวไกลจึงต้องมองทางเลือกแล้วว่าจะยอมถอยเรื่องมาตรา112ดีกว่าเพราะเป็นการสร้างความแตกแยกและเป็นเงื่อนไขให้พิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกการขึ้นเป็นรัฐบาลไม่จำเป็นที่ต้องยึดเรื่องปฏิรูปสถาบันเป็นหลักมีเรื่องสารพันให้ทำอีกมากมายผมมั่นใจว่าใน14ล้านเสียงเนี่ยไม่ได้ต้องการเรื่องปฏิรูปสถาบันมาเป็นลำดับแรกๆเรื่องแรกๆซะด้วยซ้ำก้าวไกลได้คะแนนเสียงจากมีลุงไม่มีเราปฏิรูปกองทัพกอรมน.กฎอัยการศึกล้มเผด็จการรวมถึงกฎหมายต่างๆที่ทำให้ประเทศติดหล่มมาถึง9ปีนี่ต่างหากที่ก้าวไกลต้องปฏิรูปวันนี้ยังมีโอกาสที่ก้าวไกลจะถอยหากไม่ดื้อและยึดติดกับคะแนนเสียงมวลชนบางส่วนทุกอย่างมีขึ้นมีลงคะแนนเสียงไม่ได้อยู่กับก้าวไกลตลอดไปมันไม่ใช่การถมน้ำลายรถฟ้าคุณชูวิทย์บอกครับแต่เป็นการถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านทั้งที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำงานเพื่อประชาชน14ล้านเสียงแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเลือกก้าวไกลหรือไม่ต่างหากบทพิสูจน์ของก้าวไกลก่อนจะสายเกินไปเรียนรู้การลำดับว่าอะไรสำคัญกับชาติบ้านเมืองไม่มีใครทำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังไม่ถึงเวลาต้องทำมาตรา112ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ก้าวไกลสัญญาไว้กับประชาชนประเทศไทยยังมีอีกสารพัดเรื่องให้ทำหากเป็นรัฐบาลผมรับประกันมาตรา112เรื่องเดียวที่จะทำให้พิธาได้ทำเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเลยไม่ได้ทำเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเลยพิธาย้ำเสมอว่าเป็นผู้นำต้องมีสติไม่มุทะลุรู้จักว่าเวลาไหนควรลุกเวลาไหนควรถอยการดึงดันแก้ไข112แม้รู้ว่าปลายทางไม่มีทางผ่านนอกจากตอบสนองความต้องการของมวลชนกลุ่มหนึ่งแล้วจะดันทุรังทำไปทำไมทางที่สามารถบอกประชาชนได้ว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลผสมไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียวไม่มีพรรคร่วมไหนเห็นด้วยกับการแก้ไข112เลยแม้แต่พรรคเดียวหากต้องการเอา112มาเป็นเรื่องหลักขอให้ครั้งหน้าประชาชนเนี่ยเลือกพรรคก้าวไกลให้เกินครึ่งนึงไปเลยพูดจากประสบการณ์การเมืองและหาทางประนีประนอมเพื่อให้ก้าวไกลเนี่ยได้เป็นรัฐบาลไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองหรือฐานมวลชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้อแนะนำของผมคือยอมถอยดีกว่าหากก้าวไกลแสดงให้เห็นว่ายอมถอยเรื่อง112แล้วอำนาจเก่าเนี่ยยังไม่ยอมถอยหรือว่าสว.ยังไม่ถอยก็ต้องถึงคราวต้องรุกกลับสรุปคือคุณชูวิทย์เนี่ยแนะนำคุณพิธาและก้าวไกลบอกว่าไอ้112เนี่ยพักไว้ก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้มันเห็นชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งในสภาจะขึ้นสู่ตำแหน่งนายกโดยมีเรื่อง112เนี่ยเป็นไปไม่ได้โหวตซ้ำก็แพ้คุณชูวิทย์บอกว่าต้องรุกได้แล้วก็ถอยเป็นพักไว้ก่อนเป็นรัฐบาลมีหลายเรื่องที่ต้องทำมากและเชื่อว่าประชาชนที่เลือกไปไม่ได้ต้องการให้ไป112อะไรก่อนเลยหรอกคุณชูวิทย์มองไว้แบบนี้บอกว่าทางเดียวคือต้องถอยเรื่อง112แต่ความชัดเจนวันนี้คือ112ยังอยู่นะครับเพราะว่าทางก้าวไกลเนี่ยเขาเน้นย้ำว่า112ยังอยู่โดยเฉพาะอดีตคนอนาคตใหม่อย่างคุณปิยะบุตรเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นแล้วว่าจะยกเรื่องเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็น ปฏิญาณที่ให้กับประชาชนตัวนี้ก็เลยจะไปปิดสวิตช์สว.แทนไปยื่นแก้ไขมาตรา272ให้ยุดให้เอามาตรานี้ออกแก้ไขมาตรานี้ไปในการที่มีส่วนร่วมในการโหวตนายกครับ